ท่านประสิทธิ์ก่อนครับครับขอบคุณครับท่านประธานนะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมประสิทธิ์ปทุมลักษณ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายเกี่ยวกับนโยบายที่ท่านนายกและครม.ได้นำมาแถลงในวันนี้โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหลักนิติธรรมหรือ rule of law นะแล้วก็ดีใจที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังยึดมั่นเดินตามแนวของยุทธศาสตร์ชาติปี2561ถึง80ตรงนั้นก็เป็นแนวทางส่วนว่าตรงไหนที่ไม่ทันสมัยท่านจะไปปรับอย่างไรก็แล้วแต่หลักเกณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นต้องถือว่าผ่านขั้นตอนหลายๆขั้นตอนแล้วก็สามารถใช้เป็นรูปธรรมได้ในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับที่กับผมกล่าวในช่วงต้นเนี่ยก็ดีใจกับรัฐบาลชุดนี้ที่หยิบยกขึ้นมาว่ารัฐนั้นจะดำเนินการโดยชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมตามหน้า6นะหน้า6การที่ใช้คำว่าจะฟื้นฟูหลักนิติธรรมนั่นหมายความว่ารัฐบาลเองทราบแล้วว่าหลักนิติธรรมที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรจึงต้องมีการฟื้นฟูนั้นการฟื้นฟูในลักษณะนี้ครับก็เป็นการสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องของการใช้อำนาจต่างๆของบรรดาผู้ถือกฎหมายที่ใช้อำนาจนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของหลักนิติธรรมนั้นก็มีเขียนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในมาตรา53ที่บอกรัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตรงนี้ครับที่ขาดช่วงไปนานทีเดียวนั้นเมื่อรัฐบาลเห็นประเด็นตรงนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่ารัฐคงจะดำเนินการนะแต่ว่าดำเนินการอย่างไรไม่มีบอกไว้นะกรอบเวลาไม่มีบอกระยะเวลาจะดำเนินการอย่างไรไม่มีบอกแล้วก็ตัวชี้วัดอย่างที่หลายท่านเป็นห่วงในโครงการต่างๆนะตัวชี้วัดไม่มีนะจะดำเนินการอย่างไรที่พูดในส่วนนี้ก็เนื่องจากว่าหลักนิติธรรมเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงนี้เรื่องของที่เป็นปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายและผู้ใช้กฎหมายนะมีความเหมาะสมที่จะใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่แล้วเลือกปฏิบัติหรือไม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยที่จังหวัดนครปฐมซึ่งขณะนี้โด่งดังไปทั่วประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั่วโลกก็ว่าได้ที่มีการยิงตำรวจตายนะครับตรงนั้นน่ะเมื่อยิงตำรวจตายเนี่ยคนที่เป็นแค่กำนันอยู่ในพื้นที่เท่านั้นทำไมถึงได้กล้าทำในลักษณะนี้ก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นให้การสนับสนุนใช่หรือไม่โดยเฉพาะตำรวจหลายท่านนะที่เป็นตำรวจน้ำดีก็คุยบ่นให้ฟังว่าอย่าเพิ่งโยนบาปให้กับตำรวจทั้งหมดเลยตำรวจที่ดีก็มีตำรวจที่นิ้วไหนร้ายก็ให้จัดการซะก็ดีใจนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้บอกว่าในหน้า11เนี่ยมีเขียนไว้นะครับบอกว่าในด้านความปลอดภัยรัฐบาลทำงานร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลผมฟังเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงเรื่องของกำนันนกที่นครปฐมแล้วก็คิดว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแต่ดูล่อหลวมเหลือเกินนะแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านก็มอบหมายให้ผู้ปราบอิทธิพลก็คือท่านรัฐมนตรีที่อยู่ในสังกัดพรรคของท่านท่านพูดรัฐมนตรีช่วยที่รับลูกต่อผมก็ยังไม่ทราบว่าท่านรับลูกจริงไม่จริงแล้วก็ท่านจะใช้กรอบเวลาในการทำงานมากน้อยแค่ไหนจะปราบอิทธิพลอย่างไรจะขึ้นบัญชีอย่างไรขึ้นบัญชีแล้วมีการดึงชื่อออกหรือไม่หรือเอาชื่อฝ่ายตรงข้ามใส่เข้าไปแทนตรงนี้แหละครับที่จะเป็นปัญหาเพราะว่ามันไปโยงใยเกี่ยวเรื่องการเมืองในส่วนท้องถิ่นด้วยการเมืองระดับชาติด้วยงั้นขอให้ดําเนินการตอบให้ชื่นใจได้ไหมครับเพราะว่าประชาชนหลายท่านฝากถามแล้วเกรงว่าถ้าใช้ไม่เป็นธรรมเนี่ยตัวกํานันที่ถูกจับถูกควบคุมตัวนั้นยังจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยที่จะไปขึ้นศาลยุติธรรมหรือไม่หรือว่าจะถูก
กระทำการในสิ่งที่ไม่บังควรตรงนี้แหละครับในเมื่อถ้ามีปัญหาตัวนี้เขาห่วงถึงกระบวนการยุติธรรมยังไงครับว่ากระบวนการยุติธรรมตรงนี้หลักนิติธรรมจริงหรือไม่แล้วดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาปัญหาที่ไปเพาะเลี้ยงให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ด้วยความเคยชินก็คือปัญหาเรื่องบ่อนซ่องอิทธิพลต่างๆรวมทั้งเรื่องการเก็บค่าคุ้มครองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นที่ไปสร้างสมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐติดเพราะนิสัยที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับตำรวจน้ำดีเจ้าหน้าที่ที่ไม่รู้อินโนเดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยนั้นก็ฝากในส่วนนี้ครับว่าดำเนินการอย่างไรรัฐบาลน่าจะดำเนินการได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในช่วงรัฐบาลชุดนี้เพื่อให้ชัดเจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในการที่จะ อาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการดูแลความสุขเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับ